คนแรกสวัสดีค่ะร้อนนะร้อนมากว้าวนะเข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเป็นกำลังใจฟิว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 อะไรวะนะครับตอนนี้นะครับหายใจจะไม่ออกกันอยู่แล้วนะครับก็เด็ดเด็ดดวงเลยอะไรใช่เหรอวิ่งลงไม่จริงจริงจริงมาอย่างคนน่ะเนี่ยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเนี่ยได้ยิน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 โอ้ยมะพร้าวอ่อนไอ้สัตว์ตกใจเลยไอ้ขายมะพร้าวอ่อนสวัสดีทุกท่านเข้าแรมกดไลค์กดแชร์ไปนะครับตอนนี้เรามากันเร็วนิดนึงนะฮะแต่วันนี้เรามี2รายการยาวๆกันไปนะครับมันหยุดสุดสัปดาห์นะวันเสาร์นะแต่เราเจอกันแน่นอนคืนนี้ที่นี่นะประวัติผมว่าสุดสุดจี๊ดอ่ะบอกให้ประวัตินี่ยาวเลยตั้งแต่สร้างจนแบบว่าปัจจุบันเลยนะครับต้องบอกว่าที่นี่ดูเหมือนจะใหม่นะครับดูเหมือนจะแบบว่ายังร้างไม่นานแต่จริงๆแล้วร้างมานานมากแล้วนะครับน่าจะ20ปีได้ใช่น่าจะเกิน20ด้วยทีนี้น่าจะประมาณ20กว่าอินโนเวทมาหลายรอบเพราะว่าที่นี่นะครับถ้าใครที่สมัยแบบว่าอายุประมาณย้อนไป20ปีนะย้อนไป20ปีนะวันนี้ก็มาเลข4แล้วถ้าคนอายุประมาณ40กว่าใช่เลข4แล้วนะถ้าประมาณ40เนี่ย40กว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือแบบจุดเด่นของประเทศไทยเลยใช่อันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเลยที่หลายคนรุ่นยุคนั้นน่าจะรู้ใช่ๆนะพูดชื่อรู้เลยยุคก่อนนี่จะเป็นเขาเรียกอะไรเทคใช่เทคยุคก่อนครับเป็นไลน์สเก็ตนะยุคก่อนนี่จะเป็นเทคนะครับด้านบนนะครับแล้วก็มีคาเฟ่เป็นแบบสมัยก่อนดิสโกเทคดิสโกเทคมีนักร้องมีอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นไมค์แบบไมค์ทองคำทองคำในการโอเคนะแอนเข้าแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับท่านเห็นเยอะสุดนะครับก็อย่างไรครับยังไม่หมดเอาดีๆเคลียร์ก่อนเคลียร์ล่องคอก่อนถุยก่อนไหมเกินเดี๋ยวมันขึ้นมาอีกนะครับก็กดไลค์กดแชร์ครับยังไม่หมดนะฮะเอาวันนี้ร้อนนิดนึงนะครับบอกเลยว่าร้อนนิดนึงเฮ้ยเหมือนผมไม่สบายมันขึ้นนาสิมันใครขับอะไรวะอยู่ด้วยกันเนี่ยหายไปแล้วมะพร้าวอ่อนนะอ่ะเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์แชร์ไปตอนนี้คุณดูได้แล้ว 1,600 ท่าน 1,600 ท่านขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะทุกคนนะขอบคุณนะแทงหวย 24.com นะฝากไวภายใน10วินาทีด้วยระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็การสมัครก็เป็นแบบว่า OTP เพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็หวย3ตัว950บาทสูงสุดในประเทศนะแล้วก็2ตัวก็95บาทสูงสุดในประเทศเช่นเดียวกันนะที่ริงปังหมู่ของพวกเรานะแทงหวย 24.com ลดอะไรนะกี่เปอร์เซ็นต์ลด 33% นะครับส่วนลดนี่เยอะพอสมควรครับ
การเงินมั่นคง 100% นะฮะส่วนลด 28% 28 ส่วนลด 28% นะครับฝากถอนนะครับภายใน10วิเท่านั้นนะครับ3ตัวนะครับ950บาทนะฮะ2ตัว95บาทนะครับแบบแทบสุดป้ายเลยนะฮะไม่มีที่ไหนนะฮะน้อยที่นะอันนี้ต้องบอกก่อนน้อยที่นะฮะที่จะให้เยอะขนาดนี้นะครับมีครบจบเลยนะฮะไม่ว่าจะรัฐบาลนะฮะหาน้อยหวยลาวนะฮะยี่กี่หุ้นนะครับมีครบเลยนะฮะในที่เดียวนะฮะยังไงแล้วนะครับก็เข้าไปแล้วกันนะฮะก็สนับสนุนเขาก็เหมือนสนับสนุนเราครับอย่าลืมฝากไว้ด้วยนะแทงหวย24.com ไทยหัว 24.com นะครับตามลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะฮะน่าจะขึ้นลิงก์แล้วนะครับรู้สึกเหมือนจะเจ็บนี่อะไรอยู่นิ่งดิถ้าแรงวันนี้เขาน่าจะเจ็บนะเราว่าร้องดังมากมีคนโดนยิงแน่ๆแบบเนี้ยมีอ่ะนะครับอ่ะนะก่อนอื่นเลยนะครับกฎกติกามารยาทกฎกติกากฎกติกามารยาทนะไปบอกว่าเสียงที่จะกล้องมากเราก็จะเบานิดนึงนะถ้าไม่ได้ยินก็ขออภัยด้วยเพราะเสียงมันกล้องนะเราได้ยินเสียงตัวเองเราก็เลยพูดเบาให้หน่อยกฎกติกามารยาทไม่ฝันไม่เขียนไม่แชร์ในกลุ่มไม่พลาดผิดเพจใดเพจหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องการพาดศาสนาพระมหากษัตริย์นะชมแม่สดดีรู้สึกแบบว่าเหมือนจะแบบว่าดูไม่น่ากลัวนะแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงตลอดเลยนะครับก็โพสต์ภาพเองนะครับเห็นได้เป็นนึงนะครับให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็โพสต์เด็ดขาดนะครับโพสต์โซสติกเกอร์นะฮะเพราะว่ามันไลฟ์สดนะครับเสน่ห์ของมันคือการได้อ่านคอมเมนต์ด้วยนะฮะได้ดูคอมเมนต์นะฮะบางทีท่านฝากสติกเกอร์มานะครับท่านโดนทัวร์ลงอันนี้เราไม่รู้นะใช่อันนี้บอกก่อนนะครับเห็นแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้2,000ท่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเลยแล้วกันนะครับเดินไปด้วยเราไปด้วยเลยก่อนเล่าวันเราก่อนดีกว่าก่อนเล่าวันเชื่อคุณเลยให้คุณรู้ก่อนดีกว่าก่อนเล่าวันรอบนึงนะครับเมื่อกี้ดูตัวเองนะฮะเหมือนปลาไหลเลยพี่ลองปิดหูดิเดี๋ยวนี้แม่พี่ลองปิดหูดิในติ๊กต็อกมาแรงนะฟองปลาไหลเอาจริงไหนพับหูดิพับหูใช่เลยปลาไหลเลยต้องทำอาหารเทนูรีวันนี้ขอบคุณนะครับทั้งหวย 24.com นะฮะลิงก์ที่มาหมดเลยนะครับให้สูงสุดนะฮะ3ตัวก็150บาทนะครับ2ตัวนะครับ95บาทนะครับมีครบเลยนะฮะไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่นะฮะรัฐบาลลาวนะฮะฮานอยนะฮะหุ้นนะฮะเยอะนะครับเข้าไปเลยนะฮะสนใจก็เข้าไปเลยนะฮะลดสูงสุด 28% นะครับแล้วฝากถอนนะฮะง่ายนิดเดียวนะฮะภายใน10วินาทีภายใน10วินาทีเท่านั้นนะครับไวนะครับฝากถอนไวมีบาร์ด้วยนี่มีบาร์ด้วยนี่มีตอนนี้นะสายบาร์ใช่มีคาสิโนไรส์สดมีสายคาสิโนด้วยนะครับยังไงแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์แล้วกันนะครับขายไม่ดีพี่บอกว่าอันนี้ไม่ได้ก็บอกกฎกติกาไปเรื่อยๆรอคนเข้ามาฟังประวัติที่นี่จริงๆที่นี่ประวัติหลอนมากประวัติที่นี่นะครับมันจะเป็นคาราโอเกะมีห้องเชือดนะครับเป็นคาราโอเกะมีห้องเชือดมีเทคนะครับแล้วก็มีโต๊ะสนุก 3-4 ชั้นเลยไม่รู้วันนี้จะเดินครบหรือไม่รู้ได้ยินแล้วถูกได้กลิ่นถูกตอนนี้เราเข้ามาคือประตูปิดเลยใช่แล้วยังไงแล้วนะครับก็ที่นี่นะครับเป็นสถานเรืองลมนะฮะสถานเดิมนะครับที่ครบจบอันนี้ต้องบอกก่อนนะที่นี่ที่ครบจบเลยนะณสถานที่แห่งนี้นะครับใช่ครับ
และสายบันเทิงมีทั้งมาที่นี่สมัยก่อนคือชมที่นี่เลยอันนี้จะบอกก่อนว่าที่นี่นะครับมีเหตุนะครับเขาเรียกก็มีตู้ไปอ่ะนะเวลามีมาเที่ยวก็ต้องมีคอมเมนต์มีทำร้ายร่างกายกันนะฮะมีเสียชีวิตนะฮะบริเวณจุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะถ้าเราเจอคอมเมนต์อะไรนะช่วยแคปให้พวกเราหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะเดินเลยแล้วกันมาดูฟังเพลงก่อนลงไปก่อนเลยให้ดูเลยว่าปิดประตูด้วยลงมาเลยเฮ้ยทำไมมันร้อนวันนี้เปิดนานไงหือเปิดไปนานหรออันนี้อันนี้ร้อนปะไม่ใช่ฐานปะเป็นที่ฐานปะมันมีสองระดับปิดประตูเลยปิดประตูนะครับขังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนเข้านะขึ้นทางนี้เลยนะครับใช่ใช่เก่ามากนะครับเก่าเก่าจริงนะครับอ่ะก่อนเข้าไปนะนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนตโตเทวินโทที่ประจักษ์ของวิโสทายิข้าพเจ้าขอเปิดดวงตาที่3ขอเปิดมิติทั้ง5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาหน้าที่แห่งนี้จงเปิดที่เปิดทางให้ทีมงานข้าพเจ้าได้รับรู้ได้สัมผัสผีสัมภเวสีผู้ที่เสียชีวิตหากท่านยังอยู่ตรงนี้ออกมากดกายให้ทีมงานข้าพเจ้าได้รับรู้ถ้าได้ยินไกลๆที่นี่นะแค่แก๊กนิดเดียวจะดังมากข้าพเจ้าที่นี่เสียงก้องมากขอเปิดด้วยคาถาเบิกเนตรสหัสเนโตเทวินโทที่ประจักษ์ของวิโสทายิใช่ไหมล่ะเหมือนหัวคนน่ะจะโง่หน้ามาใช่ป่ะพักตรงนี้เลยใช่ไหมเออเดินเขาบอกว่าบันไดขึ้นทางนี้บันไดเนี่ยคือขึ้นทางนี้อย่างเดียวเลยทางเดียวใช่แต่ตรงเนี้ยมันจะมีทางนี่อยู่คือทางนู้นน่ะมันเป็นทางขึ้นเก่าแต่เขาปิดไปหมดแล้วใช่คือเราขึ้นด้านหลังใช่ต้องขึ้นด้านหลังเดียวแล้วทุกคนนะมันเฮ้ยอะไรเฮ้ยตกใจครับเป็นวันโกนด้วยนะครับวันนี้เป็นวันโกนด้วยนะครับตกใจหมดครับครับวันโกนก็วันโกนครับทุกคนนะครับดูเลยนะครับมันเก่าจริงนะครับนี่ดูนะฝุ่นเฟินนะครับเนี่ยอาจจะเป็นรูปแต่ไม่กล้าเปิดดูแบบแล้วมึงสองคนตะโกนกันเรียนครับโอเคครับ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 ครใหญ่กว่าสมัยนี้เท่าไหร่เฮ้ยซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยดูจากตาเปล่าตอนนี้นะซับซ้อนซับซ้อนตรงนี้นะครับจะบอกก่อนมันเหมือนเป็นที่รับอาหารน่ะเห็นป่ะเห็นป่ะถ้าปิดประตูปิดประตูลองปิดประตูไปดิใช่มันจะเป็นที่รับอาหารนะบริเวณจุดนี้ใช่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 ไป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 เนี่ยมีตู้เย็นเก่ามีตู้เย็นเก่ามีอะไรเก่าเลยอะบอกแล้วตรงนี้มันน่ากลัวเฮ้ยแม่งเหมือนแม่งตู้เย็นเก่าแม่งเหมือนนี่นะช่องเก็บศพเฮ้ยลองดูนะฮะว่ามีเด็กนั่งดิ้งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับอยู่ในครัวเด็กนั่งดิ้งมันอยู่ในครัวแอบกินไงใครเดินอะต้องเหี้ยเหมือนใครเดินเลยเหมือนคนเดินอ่ะเดี๋ยวนะแคบมากร้อนมากด้วยเออไปทางนี้ดีกว่าร้อนอันนี้ไปท้องอะไรฮะลงโล่งก็มีนะตัววิญญาณที่เสียชีวิตนะที่แห่งนี้เมื่อ20-30ปีที่แล้วอ่ะถ้าท่านยังไม่ไปไหนโอ้ยมีสารอยู่ตรงนี้เลยเหรอไหนอ่ะนี่สาร
ดวงตาใครยืนอยู่หลังประตูอ่ะต้องใครอ่ะเฮ้ยมันเป็นกระจกตรงนั้นน่ะใครครับเฮ้ยเฮ้ยได้ยินป่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ได้หายแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ร้องเฮ้ยเลยอ่ะได้ยินป่ะได้ยินนะสามท่านนะกดแชร์ไปนะครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับขอบคุณแทนหวย24นะลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับมีครบจบอะไรยืนจริงจริงตอนนี้ยังยืนอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆเดินไป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 หืมต้องทำไมมีเสียงเหมือนมันผู้หญิงเลยวะเฮ้ยอยู่ในเนี้ยเฮ้ยอะไรไอ้ต้องเสียงเดินตามอ่ะเสียงเดินตามอ่ะมันเดินประกบแกหรือเปล่ามันประกบอะไรอ่ะหุ้ยต้องเมื่อกี้ตรงนี้มันสะท้อนไหนวะเมื่อกี้นี้สะท้อนไหนวะไอ้สันเหมือนคนยืนอยู่เลยเมื่อกี้ตรงนี้เหรอตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้สาดไฟไปใช่ป่ะแม่งเหมือนคนยืนอยู่เมื่อกี้สะท้อนไปตรงไหนวะตรงนี้มันท้อตรงไหนอ่ะเหี้ยทำไมเงาใครอ่ะเฮ้ยจริงนี่นี่ตรงเสาเนี่ยแล้วมันสะท้อนตรงไหนวะนี่เหรออันนี้ที่เก็บของเหรออันนี้มันเป็นกระจกเอาเหรอสะท้อนไปข้างหลังแล้วเหรอเออนี่ให้ดูครับเฮ้ยอะไรอ่ะอืมแววตาแวบออกมาเลยป่ะอืมตรงนี้นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนคนเดินตามว่ะมีใครเสียชีวิตอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าครับถ้ามีก็ส่งสัญญาณมาหน่อยว่ามีนะครับออกมาให้ได้สัมผัสได้เจอหน่อยว่าท่านยังไม่ได้ไปไหนเหี้ยอยู่นี่เหี้ยนี่ทุกคนอยู่กัน2คนหน่อยคิดดูดิเนี่ยดูดิมีเห็นใครไม่รู้ใส่ชุดแดงๆแดงไหนอะแดงไหนเฮียเฮ้ยใครอะนั่นน่ะเป็นชุดแดงๆอะเฮ้ยมันซ้อมยังไงวะมันเป็นกระจกอ่ะแล้วแม่งโคตรหลอนเลยเฮ้ยช่องอะไรวะเนี่ยมันเดินไปดูดิต้องได้ยินเสียงไหมได้ยินกูได้ยินชัดแล้วแม่งอย่างใหญ่แม่งโคตรกล้องเลยทำไมที่ล้างๆเขาต้องวางสายสินไว้ทำไมไม่รู้อ่ะน้ำอบแล้วหนึ่งสายสินแล้วหนึ่งที่นี่ต้องไอ้นี่อยู่แล้วต้องทำอยู่แล้วไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปโอ้ยเฮียห้องน้ำคนน่ากลัวอะไรอ่ะก้อนเฮียอะไรมันน่ะอะไรอ่ะได้ยินป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 ่ะเฮียมีคนมีเสียงบอกว่ามึงเดินเข้ามาทำไมชัดเจนต้องลองคือแสงเขาก่อนนะฮะลอง
เฮ้ยขอก่อนนะฮะแต่ว่าที่นี่ไม่น่ามีคนนะครับมึงเดินเข้ามาทำไมเฮ้ยลูกค้ามาแล้วเฮียสัตว์โยได้ยินเสียงจากข้างในอ่ะลูกค้ามาแล้วลูกค้าที่เฮียหรือว่าเป็นห้องเป็นชั้นคาเฟ่ต้องเป็นชั้นคาเฟ่แล้วชั้นที่เป็นประวัติอะไรเยอะเลยนะที่เนี้ยลูกค้าเมื่อกี้ได้ยินว่า 3,300 ท่านนะฮะได้กินมั้งเมื่อกี้ชัดเลยชัดชัดรอบแรกค่ะน้ำห้องน้ำเมื่อกี้เนี่ยมึงมาทำไมพอมายืนตรงเนี้ยได้ยินว่าเฮ้ยลูกค้ามาแล้วเอาได้ไหมเอาบอกค่ายกูแดกไปมั้งไอ้เหี้ยพี่ชายโอ้ยเหี้ยมันชัดมากมาจากด้านในอ่ะทุกคนเห็นนะพวกเราปิดประตูนะแล้วที่เนี่ยมันเป็นผับเสียงมันกบอยู่แล้วไม่ได้ยินเสียงมาแล้วแล้วใครพูดครับเฮ้ยเขาบอกเสียงชัดมากได้ยินชัดมากเลยได้ยินเต็มสองหูเลยเนี่ยหูไม่ได้ตึงนะนะครับ3,400ท่านนะกดแชร์หน่อยเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูด้านในเออเดินเข้าไปดูแม่งเลยเอ้ยข้างหน้าเลยใครทั้งในนะครับที่นั่งจอเป็นสีฟ้านะครับหรือว่าเป็นทั้งจอนะครับให้กดออกแล้วเข้ามาดูใหม่นะครับให้กดออกเข้ามาดูใหม่นะครับนะครับใครที่จอค้างหรือเป็นจอสีฟ้านะครับออกแล้วเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราให้ทุกคนออกเข้าใหม่แล้วก็ใครที่เป็นนะใครที่ไม่เป็นก็ดูต่อไปนะครับบายเดี๋ยวดูอีกเวลานิดนึงพี่ครับพี่เป็นพ่อครัวเหรอครับคนได้ยินเหมือนกันชัดมากเลยในเนี้ยหรือเป็นคนมารับแขกครับพี่เข้ามารับพวกผมก็ออกมาให้เห็นหน่อยมาพาไปหน่อยครับมาพาไปแนะนำสถานที่หน่อยพี่แทนอยากดิสโก้เฮ้ยไม่ดิสฮะผมไม่ดิสเอาไม่เก็บไม่ดิสเลยไม่ดิสก็มีนี่นะห้องเชือดนะแกจะไปข้ามขั้นเลยเหรอฮะไม่เมาก่อนนะไม่เมาเชือดเลยคือเชือดเลยอ่ะเออแกนี่มันอำมหิตมากนะเดี๋ยวเราจะมาเดินดูนะพี่ครับมาพาไปแนะนำที่หน่อยครับอันนี้นะครับชัดเจนนะครับว่าเป็นฝากเล่าเบิกเล่านะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวเดินดูตามเสียงอ่ะเมื่อกี้เสียงมาจากแถวเนี้ยเนี่ยเสียงมาจากแถวเนี้ยเออในห้องน้ำเลยป่ะไปชัดไหมเฮ้ยต้องชัดไหมเฮียเกิดมาต้องพ่อต้องแม่ไม่เคยได้ยินเฮียชัดขนาดนี้เอาแล้วไงจะทำไงอ่ะพี่ครับเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยรอตีนบานเลยเหี้ยมีคนหรือเปล่าวะสัตว์คนล่าฝันไอ้เหี้ยนี่ลูกตาไอ้ยิ้มโอ้โหโอ้โหเฮียโอ้โหเห็นไหมวะเนี่ยข้ามีด้วยป่ะอุ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งหนีแทนโอ้โหเฮ้ยไอ้สัตว์ฉันนี่กูไม่เอาแล้วพี่โอ้เห็นฉันนี่กูไม่เอาแล้วจะจบฉันนี่กูไม่เอาแล้วผู้หญิงในกระจกเลยที่ผมวาดอ่ะมันเป็นรอยเขาแล้วมันมีรอยใหญ่แทรกมาเลยใช่เมื่อกี้พอส่องเข้าไปอุ้ยขี้ขนลุกเมื่อกี้พอส่องเข้าไปอ่ะคิดว่ามีเขาบอกมาไม่หมดตรงนี้
เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คอยผีมาต่อแล้วขึ้นข้างบนต่อดีกว่าข้างบนข้างบนไม่เทคเลยอุ้ยอะไรอ่ะยังไม่ได้สั่งกับข้าวเลยใส่ผักด้วยไหมเดี๋ยวรู้เขาเป็นผีเดี๋ยวรู้เรื่องไปขึ้นมาทางแม่งซับซ้อนอ่ะทางแม่งซับซ้อนอ่ะไม่รู้ว่าขึ้นเฮ้ยทุกคนดูดิดูไหนดิแล้วหืมเสียข้ออะไรอ่ะได้ยินน้ำอยู่ข้างบนเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมีทางขึ้นกับทางลงอ่ะลงก่อนป่ะไม่รู้ดิลงก่อนลงก่อนลงก่อนเฮ้ยว่าทางขึ้นมันโคตรน่ากลัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยเขียนเต็มเลยเป็นเบอร์โทรนะไม่รู้เขาไม่แจกเบอร์โทรนี่ทางขึ้นนะทุกคนนี่นี่นะข้างบนนั่นคิดว่าน่าจะเป็นห้องเชื่อดหรือเปล่าแต่เนี้ยคืออะไรโหยี่ยมึงดูทางดิกระดูกอะไรเนี่ยหนูไม่ใช่หนูว่าใหญ่กว่าหนูแมวน่าจะแมวน่าจะแมวน่าจะแมวไปไปไปนี่ขนาดแมวตายคิดดูดิเอากระดูกแมวพี่ไม่ขอละเฮ้ยเหม็นเหม็นไม่กล้าเลี้ยวเลี้ยวไปจ้าเอ๋ต้องไงอ่ะเหม็นจะมาได้ยี่อุ้ยสามีเลี้ยวอีกโอ้ยไอ้เชี่ยโอ้ยทุกคนดูดิเฮ้ยไอ้เชี่ยถูกทางดิเดี๋ยวไปเปิดมันทะลึ่งเลยว่ะยาเลยว่ะเอาท่อไม่มีอะไรเดี๋ยวงูไม่พุ่งออกมาตื่นตื่นแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยทางอ่ะเขาวงกดเลยอ่ะสองสามเลี้ยวเนี่ยอุ้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 ยอย่างน่ากลัวน่ากลัวเสียงอะไรอ่ะที่ล้างนานมากนะครับมีสองประตูอะเฮ้ยหลวงปะเนี่ยเฮ้ยทำไมคุณได้กลิ่นบุหรี่วะกลิ่นเหมือนกันไม่กล้าทักเลยครับไปที่เดิมเอาไว้ก่อนดิโอ้ยไอ้ยาผมเหี้ยแล้วนะเอาไหนมีสามประตูอะเลือกดิเฮ้ยมีสามประตูเลยประตูไหนเนี่ย1 2 3พิมพ์มาแล้วกันขวาร้ายซ้ายดีไปซ้ายก่อนนี่เหรอเออเดินไปซ้ายเลยอันนี้เป็นเทคแน่เขาบอกมีชั้นเทคอันนี้เป็นครัวมีรูปด้วยอุ้ยรูปน่ากลัวชิบหายเลยใช่รูปป่าววะเฮ้ยเสียงคนเดินเฮ้ยกลัวว่ะกลัวเนี่ยกลัวเนี่ยฮัลโหลครับพี่ครับมีใครอยู่ในนี้หรือเปล่าโอ้ยทุกคนดูดิความเก่าอ่ะเดี๋ยวยกทำไมเผื่อมีคนโทรมาไม่มีแล้วอันนี้รู้เลยรู้เลยว่ากดอันไหนมากที่สุด1 4 3หุ้ยอะไรใครอ่ะไอ้เหี้ยไหนอย่าเดินลงนี่คืออะไรเงาเดี๋ยวเข้าไปไหนห้องน้ำอ่ะ
ถ่ายรูปมือแน่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโคตรร้อนนะร้อนร้อนด้วยเนี่ยตอนเนี้ยนะแต่ลูกมันหัวนะมันร้อนนะแต่รู้เรื่องใจเย็นนี่ใจเย็นใจเย็นอุ้ยวิธีเก่าจัดเก่ามากนี่นี่เดินไปดิกูว่าไม่ต้องมีรหัสเดี๋ยวให้ไอ้นี่ดีกว่ามึงดูเลขไหนอะอันที่เขากดมากที่สุดอะสีมันจะจางๆเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสี่สามเนี่ยเห็นปะเห็นปะทุกคนเลขอื่นเนี่ยไม่มีไม่ค่อยมีกดเห็นปะหนึ่งสี่สามนะอ้าได้เลขแล้วสนใจก็เล็งที่บางหุดเลยนี่เออมันขาวสุดขาวสุดเลยขาวสุดน่าจะไม่มีคนกดไอ้ที่เปิดๆเนี่ยน่าจะกดบ่อยไม่ใช่ไอ้ขาวๆเนี่ยกดไอ้เปิดๆเนี่ยไม่ได้กดเราคิดว่าเขามือจับมันเปิดกดเปิดไม่ใช่กดมันก็ดูสีเลยไอเนี่ยใช้บ่อยจับอย่างเงี้ยบ่อยอยู่แล้วอันนี้ไม่ค่อยได้กดสีขาวเนี่ยกดบ่อยนี่สีเข้มเนี่ยกดบ่อยสีเข้มไม่ได้กดกดสมมติเนี่ยมันอยู่ห้องครัวใช่ไหมมือทำกับข้าวกดบ่อยเปิดก็ยิ่งกดขี้ฝุ่นมันยิ่งออกไงไม่ใช่เนี่ยคาบน้ำมันเฮียหุยเอ้ยเฮ้ยใจเย็น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 อะไรวะอะไรอ่ะบริเวณด้านข้างมีร้านค้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นเสียงลอยมาก็ได้นะเมื่อกี้เงาเดินท่อในห้องน้ำเนี่ยหนังนี้เหรอมันน่าจะมีคนขายของนะครับเพราะว่ามันมีอะไรนะตอนเดินมามีอะไรนะตอนจะเข้ามีขายแล้วนะมะพร้าวเลยมะพร้าวอ่อนเฮ้ยมันร่อนหมดแล้วอ่ะมีอะไรวะต้องเฮ้ยเสียงอะไรจังรอบเลยเฮ้ยเนี่ยโอ้โหชัดเจนนี่เป็นบาร์อย่างนี้เลยเนี่ยเทคแน่นอนสนามบอลฮะสนามบอลป้าบันไลแล้วมีชุดไทยด้วยสมัยก่อนอะไรวะน่ะมาเทคก็ใส่ชุดไทยเหรอทำไมเขามาว่าอย่างนี้วะอุ้ยใครอ่ะใช่ตรงนั้นหลังเวทีเฮ้ยนี่ไง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 ไอ้ต้องเสียงอะไรวะใช่ไปเดี๋ยวนี่เห็นไหมจะมีนี่เขาไหว้แน่นอนว่านะสมัยก่อนเนี่ยน่าจะมีแบบว่าเวลาขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยเวลาขึ้นเวทีหรือเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไหว้ไม่น่าใช่อ่ะอาจจะมาตอนหลังเนี่ยคิดว่ามาตอนหลังเฮ้ยต้องไหว้ขึ้นเวทีไงแล้วก็มาเต้นอยู่หน้าเวทีนะถ้าไม่ใช่แล้วเออเนี่ยเฮ้ยตัวเนี้ยน่าจะเป็นแบบร้องใช่ป่ะสมัยก่อนนะน่าจะร้องใช่ป่ะร้องเนี่ยแล้วก็มีแดนเซอร์อ่ะลูดเสาอยู่แถวๆเนี้ยเชื่อป่ะอะไรเหี้ยเฮ้ยไม่มีใครนะ
อะไรอ่ะอะไรอ่ะเสียงอะไรวะห้องน้ำไงอุ้ยสมัยก่อนนู่นห้องน้ำหญิงวะชั้นหนึ่งมีผับสองที่เลยเหรอฮะไม่ใช่ตึกหนึ่งตึกอ่ะมีสถานที่เที่ยวเยอะมากเออก็อันนี้แบบไอ้นี่น่าจะแบ่งโซนเป็นวีอ๋อไม่รู้ว่ะนี่ห้องน้ำหญิงอันเนี้ยเทคแน่นอนเนี่ยมีบาร์ให้คนยืนเนี่ยอะไรอ่ะน้ำปิงปองเห็นไหมปิงปองใช่เหรอยานกีฬาเฮ้ยเมื่อก่อนเขามีเมื่อก่อนมีแต่ว่าไอ้ยี่บนเวทีเฮ้ยโหทำไมไม้เป็นไม้ทั้งเขตอย่างนั้นวะเฮ้ยมันเสียงอะไรวะอาจจะไปรู้ได้ไงอย่างน่ากลัวคุณคิดสภาพบรรยากาศคนแน่นๆนะนี่กันเลยนะแล้วแบบอย่างน่ากลัวผมไม่รู้ว่าตรงไหนเขาเสียชีวิตบ้างมันใหญ่มากใครที่เห็นประตูทางขึ้นเมื่อกี้เล็กนิดเดียวเลยยังไม่ได้เข้าไปเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตกเหี้ยอะไรวะเหี้ยอะไรวะเมื่อกี้อะไรอ่ะยังไม่ได้เข้าไปเลยเมื่อกี้อะไรวะไม่รู้พี่ไม่รู้อะไรหล่นยังไม่ทันเดินเข้าไปเลยอ่ะมีอะไรบ้างไม่ทันได้ดูเลยเลยแล้วว่าเดินแบบธรรมดาเลยแล้วแม่งหล่นลั่นเลยอ่ะเนี่ย 4,500 ด้านนะกดโทรไปโอ้โหโคตรใจร้ายเข้าไปเหรอเข้าไปเหรอวะเฮ้ยขอเข้าไปแหลมๆข้างบนหน่อยได้ไหมนี่ดิขึ้นมาตรงนั้นอ่ะตรงไหนเพราะแม่งน่ากลัวกว่าข้างล่างอีกอ่ะเนี่ยเป็นทางขึ้นน่าจะชั้นบนสุดท้ายแล้วมั้งใช่ๆขอทางนี้เดี๋ยวนะดีมึงเดินขึ้นไปก่อนดิเฮ้ยเจ๊ขอโทษเฮ้ยตกใจหมดวิ่งอะไรเป็นครัวหรือไงนะไปดิเดินเข้าไปดูดิเอาเลยต้องต้องไอ้เหี้ยเสียงอะไรวะเย็นแล้วผมขึ้นมาข้างบนแล้วนะ
ไม่รู้ว่าทางลงทางนี้ลงได้เปล่าหรอคุณนะเดี๋ยวดูได้ดีนะว่าจะลงนั้นว่าจะลงนั้นที่มันมีการพิษเหี้ยขึ้นไปได้อีกนะมีเงินได้หมุนน่ะเออนี่ไงเขาบอกว่าถ้าเดินขึ้นไปข้างบนน่ะจะมีเงินได้หมุนน่ะคือห้องเชือดเพราะว่าข้างบนน่ะมันมีห้องเชือดอยู่มันมีห้องเชือดอยู่อ่ะคือกระไดคือกระไดนี่เหรอเฮ้ยเหี้ยนู้นคือห้องอะไรวะห้องครัวอยู่แล้วเฮ้ยมีตู้เกมด้วยตู้เพลงไปดูดิตู้บาสไปดูเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นแบบชั้นครัวใช่ยังโอ้โหมีแบบว่าที่เที่ยว3ชั้นไอ้สัตว์อะไรเห็นเหมือนเงาคนยืนอ่ะคิดเองว่าวะเนี่ยไปเฮ้ยมีเลขด้วยเลข12นะฮะชั้นบนนะครับอาจจะมีแสงไฟนิดนึงนะเพราะว่าตู้เกมไหมห้องไหนผ้าแดงมีผ้าแดงตู้เกมของก่อนแล้วตู้เกมเก่าฮะมีลิฟต์ด้วยมีลิฟต์ด้วยอ๋อมีสโนว์เกอร์ใช่เนี่ยข้างบนสโนว์เกอร์ตรงไหนตรงนี้เหรอเออฉันนี่แหละอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นที่ตั้งโต๊ะสโนว์เออใช่ผมไปเอาแล้วทำที่ลงได้ไหมไม่รู้อ่ะเข้าข้างหน้าใช่ไหมใช่เอ้าเฮียใครอ่ะเห็นไหมไม่รู้อันนี้คือที่มีอะไรหล่นมาเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้เหรอเฮ้ยมีที่รถน้ำมนต์ด้วยเนี่ยพาลุน้ำมนต์ตู้เกมอันนี้ตู้เกมเก่านะครับไม่น่าใช่ที่รถน้ำมนต์ฮะน่าจะเป็นไมโครฮาร์ดธรรมดาเอาเหรอคุณไม่ได้ที่รถน้ำมนต์เฮ้ยหูที่รอยตีนหนูเพียบเลยว่ะไปเถอะทางนี้ก็เถอะไปแต่น่ากลัวยังเหลืออีกหลายจุดนะนี่เราเดินเข้าข้าวให้ดูก่อนนะเออนี่เขาข้าวเลยนะชั้นนี้ก็หลอนที่ผาแล้วมีใครอยู่ในนี้เปล่าแล้วเพื่อนฟังหน่อยขอเสียงร้องหน่อยเร็วฟังเต้นให้ดูหน่อยเต้นไหมล่ะเต้นไหมล่ะมึงไอ้เหี้ยเวทีตึ้งไอ้เหี้ยเป็นไปได้ยังไงตอนเดินขึ้นบันไดได้ยินเสียงคนร้องเลยได้ยินเหมือนกันได้ยินเสียงร้องไห้ไปสิหนีไปสิเครียดลงไปก่อนชะงกหน้ามาทำไมวะ
ถ้างงหน้ามาทำไมวะพร้อมกันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวสักครู่นะครับ 4,800 ท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในเพจคนเป็นผีนะฮะคนเป็นผีใหญ่นะครับคือคนเป็นผีจะเคลียร์ให้ทั่วทุกจุดเลยที่นี่ใช่เราเคลียร์บางส่วนก่อนนะแต่หลักๆแล้วก็คือน่ากลัวเป็นที่เที่ยวทั้งหมดเหลือด้านจุดผีก็คือเขาบอกว่าด้านบนคือห้องเชือดห้องเชือดเคยเห็นเพื่อนด้านบนว่ายังขึ้นไม่ได้อีกหนึ่งชั้นนะแต่เราขอเก็บไปก่อนเดี๋ยวให้คนเป็นผีเขาเดินใช่ใช่ก็ของเราก็ขอบคุณนะครับแทงหวย 24.com นะฝากถอนไวภายใน10วินาทีนะมีครบจบในที่เดียวอุ้ยมีบาคาร่าไลฟ์สดบาคาร่าครับแล้วก็ส่วนลด 28% นะครับแล้วก็3ตัวเท่าไหร่3ตัว950บาทแล้วก็2ตัว95บาทนะฝากถอนไวภายใน10วินะสมัครด้วยระบบ OTP นะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะการเงินมั่นคง 100% แน่นอนแทงหวย 24.com ที่ริมบางหมูกับพวกเรานะครับอ่ะนะครับไปสนับสนุนเขานะฮะเมื่อกี้ได้เลขแล้วนะฮะ143นะฮะแล้วก็เลข12นะฮะบริเวณด้านบนนะครับไปซื้อเลยให้2ตัวเลย143กับ12นะครับเข้าไปเลยนะฮะไปแทงได้เลยตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเราลาไปก่อนเดี๋ยวขอลงไลน์อันนี้คนผีจะเจ๊แทนนอนสักพักหนึ่งแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวให้โก๊ะตอมบีเป็นคนเปิดรายการก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคนหนึ่งเป็นผีนะสำหรับมัดรวมก็ขอลาไปก่อนนะครับไปเจอคนเป็นผีสวัสดีครับ